ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างที่จังหวัดน่านกว่า600หลังคาเรือนให้ความสนใจเตรียมปรับพื้นที่บริเวณบ้านเพื่อปลูกต้นกระท่อมไว้บ้านละ 3-5 ต้นหวังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสร้างรายได้เสริมพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างครูธวัชชัยอดีตข้าราชการครูวัย63ปีที่หมู่บ้านงอบเหนือซึ่งหันมาทำเกษตรผสมผสานหลังการเกษียณเริ่มปลูกต้นกระท่อมควบคู่กับพืชอื่นๆหลังศึกษาข้อมูลการปลูกและการตลาดพบยังมีความต้องการสูงถึงแม้จะปลูกกันเยอะแต่ราคามันก็จะยังพอสามารถให้ประโยชน์ให้ทางเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยในการปลูกกระท่อมได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับทางเกษตรกรที่ปลูกครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาพูดคุยกับชาวบ้านที่จังหวัดน่านสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายพืชกระท่อมสู่เศรษฐกิจชุมชนหลังปลดล็อกใบกระท่อมออกจากพืชเสพติดมานานเกือบ4เดือนคาดมีการเพาะปลูกทั่วประเทศแล้วราว 10,000 ไร่โดยระบุ กระท่อมต้นหนึ่งจะให้ใบ216กิโลกรัมปลูก3ต้นจะสร้างรายได้ปีละหลักแสนหรือไร่ละกว่า1ล้านบาทซึ่งจะเป็นการชุบชีวิตใบกระท่อมที่เหมือนตายจากการเป็นพืชเสพติดมา78ปีให้ฟื้นกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้แต่ในอนาคตยังต้องพึ่งการวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ใบกระท่อมโดยเฉพาะการสกัดสารสำคัญที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดีกว่ามอร์ฟีนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้ใบกระท่อมได้มากขึ้นเพราะวันนี้กระท่อมที่มีอยู่เนี่ยประมาณ10,000ไร่นะฮะมัน10,000ไร่ก็มูลค่ากระท่อมกิโลละ300บาทเนี่ยก็เป็นเงิน 16,000 กว่าล้านผู้คนเนี่ยที่หันมาเคี้ยวกระท่อมมันมากขึ้นจากเดิมกระท่อมมันก็จะไม่พอมันก็จะแพงช่วงนึงแต่ต่อไปเนี่ยในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่สามารถนำกระท่อมเนี่ยเอาไปทำเป็นวัตถุดิบเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างเช่นมอร์ฟีนซึ่งสารเนี่ยจะมีเกิดประโยชน์ที่ในเรื่องระงับความเจ็บปวดโดยเฉพาะที่จะไปใช้แทนมอร์ฟีนเนี่ยนะครับแล้วก็ดีกว่ามอร์ฟีน13เท่าเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลาเขาได้ทำการศึกษาอยู่ถ้าหากว่าสามารถสกัดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะไปใช้แทนมอร์ฟีนเนี่ยมันก็จะชาวบ้านก็สามารถที่จะขายใบกระท่อมนะครับเพื่อที่จะส่งเอาไปสกัดนี้ได้ขณะเดียวกันตลาดใบกระท่อมในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ใบกระท่อมแห้งมากถึงเดือนละ20ตันส่วนใหญ่นำเข้าจากอินโดนีเซียเป็นหลักหากไทยเข้าไปมีส่วนแบ่งการตลาดได้ยิ่งทำให้ใบกระท่อมกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน